คุณเริ่มเบื่อเริ่มเฉยๆเริ่มมีอารมณ์แบบเฉยๆไม่ได้อยากได้อะไรเลยยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะได้อะไรมันเฉยๆมันเบื่อๆในๆเหมือนแบบไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยในชีวิตเนี่ยครูอยากจะแนะนำเลยนะคะว่าอารมณ์ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวที่จูงคุณหรือว่าดึงคุณให้ไปในแอคชั่นหรือในการลงมือทำที่จะช่วยให้คุณมีความสุขมีเป้าหมายนั่นก็คืออารมณ์ปรารถนาค่ะคุณจำไว้อย่างนี้เลยค่ะว่าวันๆเนี่ยนะคะครูจะแนะนำเลยถ้าเกิดว่าชีวิตคุณมันเริ่มนิ่งแล้วถ้ามันเริ่มนิ่งนะครูแนะนำเลยวันวันคุณจริงๆไม่ต้องรอให้เริ่มนิ่งหรอกคุณต้องฝึกตัวเองให้เป็นนิสัยแบบนี้เลยไม่ต้องรอให้ตัวเองอารมณ์นิ่งแต่ใครที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วให้ทำต่อไปและให้ทำมากขึ้นส่วนใครที่ยังไม่รู้นะคะแล้วก็เริ่มแบบจับตัวเองได้ว่าตัวเองมีอารมณ์แบบนิ่งไม่มีอะไรตื่นเต้นในชีวิตแล้วเบื่อๆและจงวันวันเนี่ยนะคะจงอยู่กับความปรารถนาทั้งวันค่ะหมายความว่าไงวันๆให้คุณคิดแต่ว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นู่นอยากได้นี่คือวันๆให้คุณอยู่กับความปรารถนาอย่างเดียวอ่ะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนคุณให้คุณอยากจะให้คุณมีความมีมุมมองหรือว่ามีการมองชีวิตในทางบวกในการที่ตื่นเต้นวันๆถ้าคุณนะอยากได้นู่นเดี๋ยวก็อยากได้นู่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่เช่นสมมติครูเดินอย่างเงี้ยโอ้โหตึกนี้สวยจังเลยชอบจังเลยเฮ้ยร้านนี้ของสวยมากเลยให้คุณอยู่แบบคืออยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วก็คิดเฮ้ยมันจะดีขนาดไหนถ้าเราได้เป็นคนเนี้ยเราคุณอาจจะเห็นคนในอินเทอร์เน็ตใน YouTube โหคนนี้ทำไมพูดเก่งจังเลยเฮ้ยเราอยากเป็นด้วยคือวันๆเนี่ยให้คุณฝึกตัวเองให้อยู่ในอารมณ์ปรารถนาทั้งวันคืออยากได้นู่นอยากได้นี่ทั้งวันมันจะทำให้คุณมีความกระตือรือร้นแล้วก็ไม่จมอยู่กับที่ค่ะเพราะจำไว้นะคะว่าจักรวาลสนับสนุนความปรารถนาค่ะแล้วจำไว้อย่างนึงว่าถ้าคุณไม่มีความสามารถมาตั้งแต่เกิดจักรวาลจะไม่ส่งความปรารถนานั้นมาให้คุณหลายคนปรารถนาไม่ได้ปรารถนาในเรื่องเดียวกันไงบางคน อยากได้อีกแบบบางคนอยากเป็นอีกแบบมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากเป็นอะไรจักรวาลเนี่ยคือคุณได้ความสามารถนั้นติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วเพราะไม่งั้นจักรวาลไม่ส่งความปรารถนามาให้คุณเอาอีกครั้งนะคะเมื่อคุณอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรมันแปลว่าคุณมีสิ่งนั้นมีความสามารถนั้นอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจักรวาลไม่ส่งความปรารถนานี้มาให้คุณค่ะโอเคไหมเพราะนั้นเวลาที่คุณอยากได้อะไรไม่ต้องดับความปรารถนาตัวเองเพราะมันแปลว่าคุณมีความสามารถที่มีสิ่งนั้นได้แต่คนส่วนใหญ่มักจะดับความปรารถนาของตัวเองด้วยข้อจำกัดด้วยประสบการณ์เก่าๆด้วยความรู้ที่เขามีเขาก็ดับฝันตัวเองตรงนั้นเลยไม่ใช่ค่ะจำไว้เสมอว่าถ้าคุณอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรคุณมีความสามารถนั้นมาตั้งแต่เกิดแล้วซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะจำไว้เลยค่ะเพราะนั้นวันฝึกตัวเองให้เป็นคนที่อยากได้นู่นอยากได้นี่ทั้งวันอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อย่าหลับความปรารถนาของตัวเองแล้วกันคือปล่อยตัวเองให้ปรารถนาเยอะๆเพราะจักรวาลนะคะจักรวาลจะอยู่ไม่ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีความปรารถนาถ้ามนุษย์ไม่มีความปรารถนาจักรวาลก็ไม่โตโลกนี้ก็จะดับโลกนี้ก็จะมลายค่ะเพราะนั้นความปรารถนาเป็นตัวที่ขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้านี่แหละค่ะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะฝันกล้าที่จะอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีวันหยุดค่ะเพราะถ้ามนุษย์ดับความปรารถนาโลกนี้ก็จะหายนะแล้วก็จะดับสูญสิ้นมาลายหายไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเข้าใจระบบจักรวาล นะคะด้วยรักค่ะเดินดูวิวด้วยกลางคืนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ